ดูสิพ่อตัดต้นไม้ดูสิพ่อตัดกิ่งไม้น่ะกิ่งใหญ่เลยไหมพ่อตัดกิ่งไม้ออกจากบ้านนะมันไปโดนหลังคาพี่น้องเดี๋ยวมันจะโดนหลังคาเนาะเราต้องรีบตัดออกมาเด้อมาเด้อไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปมาหาแม่เร็วเพราะว่าเห็นเมื่อวานนี่ลมกระหน่ำแล้วทีนี้ต้นไม้มันหักลงมาน่ะพี่น้องเกิดมันเมื่อวานหน้าบ้านคอยดอกนี่นี่ต้นนี้ละต้นแห้งๆนี่พี่น้องเห็นสูงๆเรียวๆนี่เนาะเสียวไหมล่ะผ่านปุ๊บไปหน้าบ้านคอยพ่อยายว่าโอ้ยถ้าเธอไปอยู่ตอนนั้นตายแน่วะสันอย่าไปนะวะสันอันตรายมากๆแม่นอยู่หมู่บ้านพอดีเป็นวันเสาร์อยู่น้ำกันกับพ่อยายน่ะอยู่ในบ้านพอที่นี่มันก็อันน่ะหักเสียงหลงโลดบึ้มโลดนะก็เลยฝ่าแลนออกมาเบิ่งแม่นอีหยังมันต้นไม้หักพี่น้องโอ้อันตรายอันตรายอันตรายเจ้าออกมาแม่เอามาหาน้องกับแม่เร็วเดี๋ยวจะทำการตัดทอนมันให้มันน้อยลงแล้วนะเห็นไหมให้มันเป็นฟืนเป็นหยังนะพี่น้องต้นไม้น้องลุงเนาะคนเก่งอ๋อจนเก่งคนตัดต้นไม้รอบบ้านตัวที่ว่ามันติดหลังคาน่ะแกตัดออกวันนี้ดีโล่งเลยวันนี้บนหลังคาปกติมันก็จะเป็นเฟื่อยเป็นหยังหันหน้าพี่น้องบัดนี้ใครเนี่ยเถอะอันตรายบ่สมควรอยู่หันดอกเอ้าหมาก็นั่งฟังอยู่หมาก็นั่งฟังคุณแม่บอกอยู่ลูกชายข่อยนั่นมาลูกม่วนบ่แจกม่วนต้องตัดแต่งเพิ่นเริ่มละล่ะพี่น้องเริ่มละล่ะตั้งแต่ว่าวางแผนว่าต้องทำบ้านให้มันดีขึ้นค่อยสิขายได้นะมันต้องใช้เวลาพี่น้องไม่ใช่ว่าเราจะขายได้ปุ๊บปั๊บเนาะการที่ว่าจะขายนี่เริ่มตั้งแต่วันนี้คิดตั้งแต่วันนี้มันก็น่าจะเสร็จกว่าอีก 2-3 ปี 3-4 ปีข้างหน้าเนาะนะพี่น้องเพราะว่าอย่างนี้เราทำรอบบ้านและก็ต้องทำในตัวบ้านเปลี่ยนทุกอย่างนะพี่น้องห้องน้ำเนี่ยจะรื้อใหม่หมดเลยนะโอ้ยเนาะมันเนี่ยเสียเงินแท้เนาะมันก็ต้องลงทุนวะสันพันวะอยากได้เงินก็ต้องลงทุนวะสันลงทุนกับบ้านน่ะแม่นบ่มันก็สิแม่นอยู่หั่นน่ะเอ้าฟังเพิ่นนี่ตรงนี้แกก็จะทำเป็นต่อเติมมาให้มันเป็นห้องกระจกอีกเยอะเลยวะสันอีก 3-4 ห้องป๊าดจะสิมาเฮ็ดขนาดใหญ่ปานนั้นแท้เนาะเฮาก็ปล่อยไปเขาเป็นคนหาเงินพี่น้องเฮาก็คอยซอยเหลือไปอันใดเฮาก็ซอยบ่ได้ซอยเงินเฮาก็ซอยแห้งพี่น้องอันใดเพิ่นสั่งแม่ตรงนี้ตัดเด้อหรือว่าข่อยตัดให้เจ้าแล้วนี่เจ้าก็ตัดคอนฟื้นเด้อนี่เฮาก็ตัดลงทำความสะอาดไปหั่นนะพี่น้องเฮาก็ต้องซอยแกแกเป็นคนเฮ็ดขึ้นแล้วก็บอกถ้าแกขายของอย่างนี้เนาะที่ว่าขายของออนไลน์ส่วนมากแล้วนะแกก็จะทำแบบอะไรนะขายให้กลุ่มเพื่อนๆเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละแบบต่างบริษัทแต่ว่าในกลุ่มเขาก็จะมารับเอาที่บ้านหรือไม่แกก็จะเอาไปส่งอย่างเงี้ยแกก็แค่ใส่แพ็คแล้วก็เป่าลมเป่าเศษขยะออกให้มันหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รับเงินสดใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยเขาก็รับเงินสดเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีอินทรีย์นะพี่น้องแต่ว่าไอ้ที่พวกเราขายออนไลน์แล้วก็เสียธรรมดาแหละภาษีเราก็เสียอยู่แล้วไงก็เสียไปเขาสิแยกได้พี่น้องสมมุติจะไปเสียภาษีบ่เขาจะแยกส่งอันนี้มาให้เจ้าว่าอันนี้เจ้าต้องเสียเด้อนู่นนี่นั่นเขาก็บอกจำนวนมาหลดเด้อหนาวหนาวพี่น้องอากาศหนาวลบจนว่าเสียงแหมๆตลอดจมูกเพราะว่าปวดจมูกพี่น้องขี้โมกไหลบัดนี้จมูกอักเสบนะมันหน้าก็แห้งคันเป็นผื่นคันเต็มไปหมดเลยเอาก ิ่งยังไงเลยตัวนี่เขาก็สิตัดออกเอาเนี่ยโอ้ยนักเติบอยู่ตัวนี้นักอยู่คุณน่ะโอ้กิ่งใหญ่อยู่พอใหญ่ขึ้นหลังคาบัดนี้มันก็สิไม่เครื่องตัดเถอะเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบยืนออกไปนะพี่น้องยืนใช้มือ
ไอ้เครื่องมันยาวๆเป็นมือจับแล้วก็ตัดดีเนาะพี่น้องเนาะตัดต้นไม้ขนาดสูงอ่ะนะพี่น้องเอาดีตัวละเฮ้ยไม่ต้องร้องเลยหนูอะไรล่ะแม่ไปดูสิตัวอะไรหาตัวอะไรเดี๋ยวให้มามีดูสิตัวอะไรโอ้ยถุงพลาสติกลูกพ่อใหญ่พี่บ้าเข้าถุงพลาสติกบอกนะมามีดูสิโอ้ยนี่บ่แม่นอันนี้บอกมันเข้าสีสามสีสี่นี่มาลูกบ้าเอ้ยถุงพลาสติกว่าจะเสร็จไปปล่อยมันล่มซ้ำคอยกันเลยนั่นตรงนั้นก็ยังไม่ไปตัดนะไอ้เครื่องไอ้ไฟฟ้ามันโซย่านนั่นนะเดี๋ยวก็ต้องเค้งเขาซะก่อนค่อยสิไปเฮ็ดพี่น้องยังบ่ใส่มาอะไรไอ้หนูอย่าเสียงดังสิแม่ทำคลิปอยู่อย่าเสียงดังสิไม่มีอะไรแจกหมูแจกหมูแจกหมูเสียงดังตูดใหญ่ๆนะอย่าเสียงดังได้ไหมชอบหยอกมันชอบล้อเล่นมันตูดใหญ่เนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเปลี่ยนสีแล้วตัวนั้นไม่รู้น่ะต้นไม้ต้นนั้นเปลี่ยนสีแล้วในป่าก็เปลี่ยนมั่งแล้วนะต้นไม้เจ็บมือหมดพี่น้องเอ้ยทุบไอ้นั่นสมักบ่อนัดเสือไปให้อันเจ้าของบริษัทเขาแล้วเนาะเจ้าของบริษัทเอนจิเนียร์เขานั่นน่ะแก่งเขานั่นแหละบริษัทไม่ใหญ่นะคะบริษัทเล็กๆประมาณ30คนนี่แหละพนักงานเขาแล้วทีนี้เขาก็จะเขาบอกว่าเขาอยากกินว่านาดสดๆว่าสั่นคือแม่เจ้าคือได้กินเสมอแต่เอามาให้ข่อยเบิ่งด้วยมันเป็นจังไดว่าสั่นส่วนมาเขาก็สิซื้อกินเอาเนาะอันนี้แต่ว่าเอามาจากสวนข่อยสิอันเขาก็บ่ได้สั่งดอกเขาก็แบบว่าอยากลองกินเบิ่งแฟนก็ได้บอกให้แฟนข่อยก็ได้โอ้ยเฮ็ดกันนะบ่แม่นเฮ็ดอยากได้โบนัสเด้ตะบะบ่แน่เลยเทียเขาว่าโอ้แม่เจ้าคืออุตส่าห์เฮ็ดมาให้ข่อยเทียเขาให้โบนัสเพิ่มขึ้นพอละหัวเหมือนพ่อใหญ่โอ้ยเจ้าก็เลยไปจะมาให้ซั่นเอาบ่แน่เด้มันเดือนสิโบนัสสิออกละเด้ใกล้สิโบนัสแล้วขอก็เฮ็ดไปละพี่น้องอยากให้เขาเจ้ากินซื้อดอกบ่แม่นอยากได้โบนัสดอกถ้าได้ก็ดีนะแต่ว่าเราก็ใจดีอยู่พี่กายก็ให้หลายหลายพี่น้องหลายพันอยู่ดอกหลายพันดอลลาร์อยู่เราให้เราใจดีอยู่เพราะหนาเพราะนั่นนะไอ้เจ้าของอู้